เริ่มต้นนะคะเราจะใช้โกโก้10กรัมนะคะใส่เข้าไปในแก้วเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปนำน้ำร้อนนะคะ2ออนมาเทใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้ทั่วค่ะเราจะใช้ตัวปั่นฟองนมก็ได้นะคะปั่นในช่วงแรกเบอร์กลางค่ะเพื่อให้ผงโกโก้ละลายเข้ากันได้ดีนะคะตัวปั่นฟองนมนี่ใช้ดีมากเลยนะคะมี3ระดับมี2หัวให้เปลี่ยนค่ะแล้วเราใส่นมผสมนะคะออนครึ่งค่ะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็เทใส่แก้วหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มเลยนะคะจริงถ้าใช้น้ำแข็งบดก็จะนัวกว่านี้นะคะแต่อันนี้ทำทานเองก็เลยใช้น้ำแข็งที่บ้านค่ะเราจะใช้น้ำส้มค่ะเป็นน้ำส้มมินิเมดนะคะเทเข้าไปให้ถึงปากแก้วเลยค่ะถ้าโดยเฉลี่ยก็คือแก้วนี้16ออนนะคะตัวโกโก้ก็ประมาณ3ออนครึ่งอะค่ะตัวน้ำส้มก็ประมาณ4ออนค่ะถึงปากแก้วแล้วเราก็ครอบฝานะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นเลเยอร์อย่างนี้เลยค่ะข้างล่างจะเป็นโกโก้ข้างบนเป็นน้ำส้มขอบคุณค่ะ